สวัสดีครับหายไปเกือบ2อาทิตย์นะครับพอดีไปต่างจังหวัดมาไม่มีเวลาจะมาอัดคลิปให้นะครับตอนนี้กลับมาแล้วครับวันนี้จะมีเรื่องใดๆก็ติดตามดูนะครับสำหรับเกมโปเกมอนโกนะครับเขาจะให้เรามีบัดดี้คอยเดินตามเพื่อที่จะเก็บไข่ของบัดดี้แต่ละตัวเพื่อจะนำไปอีโวลูชันตัวให้กลายเป็นตัวที่เก่งกล้าขึ้นนะฮะวิธีการเลือกเราก็จะทำได้ดังนี้ครับให้เรากดที่รูปหน้าคนที่มุมล่างซ้ายนะครับจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มบัดดี้ครับเลือกพิกาจูหรือตัวใดๆที่ท่านชอบครับกดเครื่องหมายถูกด้านล่างจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับพิกาจูได้มาเป็นบัดดี้กับเราแล้วเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางร่วมกันครับแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ชอบใจเจ้าปิกาจูเราสามารถที่จะเลือกตัวใหม่ได้นะฮะโดยคลิกที่ปุ่มด้านขวาล่างนะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกตัวละครหรือเจ้าตัวโปเกมอนที่เราอยากได้คลิกเลือกเข้าไปมันก็จะกลับมาเป็นบัดดี้กับเราเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ผมจะกลับไปเลือกพิกาจูเหมือนเดิมเพราะผมจะใช้ตัวพิกาจูเป็นบัดดี้ในการร่วมเดินทางครับสำหรับสเตตัสต่างๆที่อยู่ด้านล่างที่เห็นเป็นเงาๆนะฮะในตอนนี้เราอยู่เพียงเลเวล3เท่านั้นมันเลยยังไม่ค่อยจะขึ้นมานะฮะส่วนรายละเอียดต่างๆที่เราจับโปเกมอนตัวไหนบ้างเวลาไหนบ้างสถานที่ใดบ้างเขาจะบันทึกไว้หมดเลยนะฮะตอนนี้ก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวของเราได้ทุกเวลานะฮะโดยการกดปุ่มที่เป็นรูปเสื้อนะฮะรูปสไตล์โอเคละตอนนี้เราอยู่เลเวล3นะฮะมีบัดดี้เป็นพิกาจูถ้าเรากดเจ้าตัวพิกาจูเนี่ยมันจะขึ้นรายละเอียดขึ้นมาเหมือนในภาพนะฮะโอเคเราไปเดินลุยกันเลยดีกว่าทางด้านข้างๆผมที่เห็นเป็นเหมือนเสากลมๆแดงๆเนี่ยเขาเรียกว่ายิมนะครับสำหรับปุ่มรูปเมฆด้านขวาบนนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปมันจะแสดงสภาวะแวดล้อมบรรยากาศในตอนนั้นเช่นฝนตกแดดออกบรรยากาศตีลมแรงอะไรประมาณนี้นะฮะโปเกมอนก็จะออกมาตามบรรยากาศนั้นๆครับเดินผ่านยิมครับเพราะฉะนั้นเราต้องลองเข้าไปตียิมดูครับคลิกเข้าไปเลยปรากฏว่าดร.ฟิลโลแกบอกว่าเรายังไม่สามารถตียิมได้ครับเพราะเรายังไม่ถึงเลเวล5ต้องอัพเลเวลไปก่อนครับคลิกที่ปุ่มรูปกล้องส่องทางไกลด้านขวาล่างนะฮะจะเป็นการดูเควสต่างๆที่เขาจะให้เราทำอันนี้เราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะถ้าทำเราก็ได้คะแนนเยอะขึ้นครับถ้าเราคลิกที่ปุ่มที่มีรูปโปเกมอนเล็กๆ3ตัวอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างขวาสุดเลยนะเราจะเป็นการดูว่าใกล้ๆเราเนี่ยมีโปเกมอนตัวไหนอยู่บ้างนะฮะหรือว่าในยิมที่ใดมีเลดแพทเทิร์นอยู่นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราค่อยๆศึกษาไปเดี๋ยวเราจะรู้เองครับหลายๆท่านคงสงสัยว่าทำไมผมเดินอยู่บนน้ำนะฮะผมเดินอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับจริงๆแล้วผมขึ้นเรือด่วนครับผมจำเป็นต้องไปทำงานทางเรือนะฮะผมก็เลยขึ้นเรือด่วนครับไม่ต้องแปลกใจครับในเกมตอนนี้จะเป็นฝนตกนะฮะก็จะคล้ายๆกับสภาพอากาศจริงๆเลยซึ่งวันนี้ฝนก็ตกนะฮะเขาคงใช้สภาพอากาศแวดล้อมจาก Google Map นะฮะมาเป็นตัววัดด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมจะใช้น้ำหอมนะฮะซึ่งเรียกว่าอินเซนต์นะฮะตัวนี้น้ำหอมตัวนี้จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าโปเกมอนที่อยู่ในรัศมีใกล้ๆเราเขาจะปรากฏตัวให้เราจับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้นี่บางทีเราเดินไปเนี่ยเขาจะไม่ให้เราจับครับเขาจะไม่ปรากฏตัวออกมา
การปล่อยน้ำหอมอินเซนต์ในแต่ละครั้งจะได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะน้ำยาก็จะหมดฤทธิ์เราจะรู้ได้โดยที่ว่าจะมีสัญลักษณ์ของน้ำหอมที่มุมข้างๆด้านบนขวานะครับจะเป็นรูปนาฬิกาดิจิตอลเดินไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนในภาพข้างบนนะฮะถ้าเราใช้น้ำหอมอินเซนต์นะฮะจะเห็นได้ว่าจะมีวงกลมคล้ายๆกับหนอนสีชมพูวนรอบตัวเรานะฮะโอเคโอเคนี่ครับมันมีสัญลักษณ์เตือนขึ้นมาว่าโปเกมอนเฟนต์นะฮะอันนี้จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เราเดินเร็วเกินไปนะฮะตอนนี้ผมนั่งเรืออยู่มันอาจจะวิ่งเร็วเกินไปเลยทำให้โปรแกรมมันจับได้ว่าเราเนี่ยไม่ได้เดินจริงๆมันก็เลยเตือนขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจวันนี้ผมจะใช้อินเซนต์ครึ่งชั่วโมงแล้วก็จับโปเกมอนไปเรื่อยๆนะฮะพยายามจับให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าได้สักกี่ตัวดีครับวันนี้ถ้าเทียบกับการที่เราไม่ใช้น้ำหอมอินเซนต์เนี่ยบางครั้งเราเดินในระยะทางที่ไกลพอสมควรเลยฮะอาจจะไม่เจอโปเกมอนเลยก็ได้เราสามารถที่จะใช้เบอร์รี่กล้วยหรือไอเทมต่างๆให้โปเกมอนได้นะครับจะได้จับได้ง่ายขึ้นเลเวลอัพเป็นเลเวล4แล้วครับโอ้พยายามจับโปเกมอนไปเรื่อยๆนะฮะสักพักหนึ่งโอ้โอ้โอ้เลเวลเพิ่มอีกแล้วครับเลเวล5แล้วครับก็พยายามจับไปนะฮะอย่าไปสนใจมันจะเป็นตัวเก่งไม่เก่งจับไปเรื่อยๆเพื่อสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะฮะสะสม XP ไปเรื่อยๆตอนนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปที่ยิมแล้วนะฮะเราก็จะสามารถเข้าไปตียิมได้แล้วดร.ฟิลโลก็จะมาอธิบายอะไรให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องยิมเรื่องเควสต่างๆเวลาหมดแล้วครับตอนนี้ก็ได้จับโปเกมอนตัวสุดท้ายพอดีเลยที่อินเซนต์หมดนะครับน้ำหอมหมดแล้วสรุปว่าจับได้โปเกมอนเยอะพอสมควรเลยนะฮะคุ้มกับการที่ใช้น้ำหอมอินเซนต์ไป1ก้อนนะฮะในระหว่างที่เดินทางโดยทางเรือนี่นะฮะผมก็จับโปเกมอนไปเรื่อยเลยนะฮะตอนนี้ไม่ได้ใช้น้ำหอมอินเซนต์แล้วก็จะ
นานๆโปเกมอนถึงจะโผล่มาทีละตัวนะฮะไม่ได้โผล่มาแบบต่อเนื่องเหมือนตอนที่เราใช้น้ำหอมอินเซนแล้วโอเคครับก็พอสมควรแก่เวลาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับตอนที่4ครับฝากกด Subscribe กับรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ